สอนวิชาขออ้อครูการเล่นน่าจะดีนี่ก็โดนสดๆนะครับทุกอย่างโดนสดนะครับแต่ว่าไม่ใช่ดาบจริงแบบว่าใช้ดาบมาไม่ได้กล้าเล่นกันนะครับดาบเดียวนั้นบางคนก็สามารถแปลไปสองอย่างคือดาบและกระบี่กระบี่คือวิชากระบี่ดาบก็คือดาบเราสามารถที่จะใช้สองอย่างด้วยกันได้นะครับใช้เชิงดาบและเชิงกระบี่หรือที่เราฝึกฝนมาชั้นครูนั้นสามารถเป็นเชิงกระบี่บางครั้งกระบี่เดียวสามารถปราบดาบสองมือได้ต้องมีกลยุทธ์ในการใช้นะครับสำคัญที่สุดคือตรงนั้นนะครับนั่นคือหนึ่งแผลเราเปิดแผลได้ก็เริ่มตายแล้วครับระหว่างลบกันนี่คือครึ่งวันเลือดไหลหมดตัวหมดแรงใจต่ำใจตกลงกลัวใจเสียนะครับแล้วก็หมดแรงไปในตัวนะสองแผลนะครับมีคนละแผลนะครับขาสำคัญมากรถคนม้าช้างถ้าขาเจ็บเดินไม่ได้ก็แพ้แล้วครับข้อมือข้อเท้าตัดขาดหมดไม่เหลือครับวิชาตัดข้อเหล็กเนี่ยทั้งมาเรียนสอนแต่ว่าตัดตันนี้ไม่ต่างกันตรงนี้วิชาชายาวิชาโชรามนะครับก็เป็นหลักการแบบนี้นะครับนั้นตัดคู่มือเป็นสิ่งสำคัญเจ็บเทวียนตามใจเคลื่อนไหวดังหน้ากับเป็นมังกรก็คือหลักการเคลื่อนนะครับถ้าโดนได้ก็โดนฟังเขาแล้วอย่าคิดว่าเขาตายเราจริงยอมไหมหรือว่าไม่ยอมมือไม้อ่อนนะครับไปทำอะไรมาก็คือไม่ตอบไม่นอนทุกอกหักเลยครับไอคนนี้แหละคนจริงไปเองไปยังไม่ถึงนาทีเลยอ่ะเข้าใจเข้าใจเราก็คือ